พรบน้ำเมาฉบับใหม่เนี่ยการควบคุมเนี่ยโอ้โหมันแปลกมากๆเลยทำไมบางเจ้านี่ถึงขั้นพูดว่าพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับใหม่ถอยหลังลงคลองเลยนะคือมุ่งคุมอย่างเดียวไม่ได้ตอนนี้นายกคำนึงถึงมิติทางเศรษฐกิจด้วยก็พูดง่ายๆว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถที่จะเข้าไปเลยในร้านรวงต่างๆที่บอกขายแอลกอฮอล์เดินเข้าไปตรวจสอบได้เมื่อก่อนต้องมีหมายค้นเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วจริงๆห้ามขายเนี่ยควรเขาอยากให้ยกเลิกมาตั้งนานแล้วปรากฏกฎหมายใหม่ออกมาคือห้ามดื่มเข้าไปอีกนี่แหละคือสิ่งที่เขางงแต่ความขบขันเนี่ยคงไม่ได้เกิดจากการที่เอ๊ะทำไมวันพระห้ามดื่มหรอกความตลกขบขันจะอยู่ที่เขาสามารถหาดื่มได้ในขณะที่กฎหมายห้ามแต่เขาก็หาดื่มได้นี่เขาก็จะตลกขบขันในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายหากประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้จริงๆเนี่ยนะคะสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีวันอาทิตย์ยังจำกันได้มีการเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับใหม่ที่เสนอโดยกระทรวงสาธารณสุขแม้จะมีดราม่าว่าเออมีสิ่งที่แนบเข้าไปด้วยในคณะรัฐมนตรีก็คือฉบับประชาชน3ฉบับซึ่งมีรายละเอียดที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยแต่ว่าหลายๆฝ่ายก็ออกมาค้านตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วบอกว่าพรบน้ำเมาฉบับใหม่เนี่ยการควบคุมเนี่ยโอ้โหมันแปลกมากๆเลยทำไมบางเจ้านี่ถึงขั้นพูดว่าพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับไหนถอยหลังลงคลองเลยนะแต่ว่าล่าสุดทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีแม้จะปฏิบัติภารกิจเข้าใจว่าตอนนี้อยู่ฝรั่งเศสใช่ไหมครับก็น่าจะมีข้อกังวลถึงเรื่องนี้จึงทำให้สำนักเลขาธิการรัฐมนตรีเนี่ยได้มีการส่งจดหมายไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูทรงเหมือนกับว่าจะได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของกฎหมายพรบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้มีความทันสมัยแล้วก็เข้ากับสังคมมากขึ้นนะครับซึ่งสัปดาห์ที่แล้วครม.บอกว่าอันนี้เห็นชอบในหลักการเฉยๆเดี๋ยววันพรุ่งนี้ประชุมครม.เนี่ยก็จะมีการเสนอกลับเข้ามาใหม่อีกทีนึงซึ่งอาจจะยังไม่ได้เป็นตัวจริงที่ส่งไปนะครับต้องรับฟังความคิดเห็นให้รอบด้านเกิดอะไรขึ้นมาบ้างคะสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้ส่งหนังสือที่เป็นข้อสังเกตของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมครม.เมื่อ3มีนาคมไปถึง21กระทรวงที่เกี่ยวข้องและส่วนงานต่างๆด้วยเช่นคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วก็ภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทั้งหมดข้อสังเกตคืออะไรแบบนี้ค่ะมาตรการต่างๆในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามร่างพรบฉบับนี้ก็อย่างที่เรานำเสนอกันไปก่อนหน้าจะต้องมีความสมดุลกันระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอันนี้โดยย่นย่อเลยนะคะเอาล่ะเพื่อลดผลกระทบจากการดื่มน้ำเมาก็จริงแต่อย่าลืมในมิติเศรษฐกิจด้วยมีเป็นข้อแบบนี้ค่ะเช่นอะไรบ้างควรปรับปรุงมาตรการควบคุมการขายทั้งเรื่องเวลาและสถานที่ปรับปรุงหลักเกณฑ์การควบคุมฉลากบรรจุภัณฑ์มาตรการนี้แล้วเคยนำเสนอเรื่องฉลากไปแล้วหนึ่งรอบนะคะควบคุมการโฆษณาให้ชัดเจนค่ะเอายังไงกันแน่เหมาะสมกับบริบทของสังคมด้วยแล้วก็เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ3หัวข้อบนเนี้ยเพื่อตอบโจทย์ด้านล่างอันนี้คือโจทย์ของนายกกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการด้วยคือมุ่งคุมอย่างเดียวไม่ได้ตอนนี้นายกคำนึงถึงมิติทางเศรษฐกิจด้วยคือถ้าดูแล้วสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเหมือนเป็นการเห็นชอบร่างแล้วโยนหินถามทางว่าดีไหมโอเคไหมแต่ก็จริงๆก็ค้านมาตั้งแต่ตอนที่รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่กลางปีที่แล้วนะครับแต่ว่าพอมีร่างฉบับนี้ออกมาก็โอ้โหคณะสมาคมต่างๆก็ออกมาค้านเต็มไปหมดเลยกลายเป็นว่านายกออกจดหมายฉบับนี้มาก็เอาตรงๆอ่านแล้วก็ยังรู้สึกเหมือนกับว่าเดี๋ยวทบทวนใหม่นะใจเย็นๆแต่จะทบทวนอย่างไรทีนี้เรามาเปิดกันหน่อยกฎหมายพรบน้ำเมาฉบับใหม่เนี่ยที่คุยกันเนี่ยว่าเออแต่ละด้านมันมีปัญหาอย่างไรแต่ละคนบอกที่มันถอยหลังลงคลองถอยหลังอย่างไรนะครับมีการเพิ่มโทษคุมโฆษณานะครับมีการกำหนดคำนิยามใหม่ไอ้กำหนดคำนิยามใหม่มีประเด็นแปลกๆข้อเดียวก็คือถ้าแอลกอฮอล์ไม่ถึง 0.5 ดีกรีไม่นับเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่วนที่เหลือก็มีเพิ่มของผู้ที่ติดแอลกอฮอล์อะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็มีการเพิ่มหมวดด้วยการโฆษณาประชาสัมพันธ์ถ้าตอนนี้ทำ CSR ก็ทำไม่ได้ใช่เออค่ะนะครับมีการเพิ่มการกำกับของเจ้าหน้าที่เดี๋ยวเราจะมาคุยกันแล้วก็เพิ่มโทษในกรณีฝ่าฝืนนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของการคุมโฆษณาหน่อยการคุมโฆษณาก็จะมีเรื่องของให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกำหนดเรื่องของการโฆษณามีติดอย่างโอ้ต้องประกาศตามรัฐมนตรีเท่านั้นอำนาจนี่เยอะมากหรือไปหรือเปล่านะครับทางด้านเอกชนเขาก็พูดมานะครับถ้าอะไรก็ตามที่หมายถึงการโฆษณาเนี่ยผิดหมดเลยดังนั้นเอกชนก็ตั้งคำถามแล้ว CSR ที่ทำกันอยู่นี่ทำได้ไหมเนี่ยก็ในการร่างออกมาตอนนั้นก็ถูกตีความแล้วว่า CSR ก็ทำไม่ได้นะครับก็อันนี้ก็เรื่องของการคุมโฆษณานะครับทีนี้เรื่องของการควบคุมการเพิ่มอำนาจการกำกับครับมีการเพิ่มเติมอำนาจเจ้าหน้าที่รัฐอำนาจของรัฐมนตรีในการกำหนดทั้งหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขเกี่ยวกับการขายหรือห้ามขายหรือห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มเติมได้มีการแก้ไขอำนาจเจ้าหน้าที่ให้สามารถค่ะมีอำนาจในการเข้าไปในสถานที่หรือบริเวณสถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสถานที่บริเวณที่มีการจัดบริการเพื่อมีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้นะก็พูดง่ายๆว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถที่จะ
เข้าไปเลยในร้านรวงต่างๆที่บอกขายแอลกอฮอล์เดินเข้าไปตรวจสอบได้เมื่อก่อนต้องมีหมายค้นเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วก็คือดังนั้นหมายความว่าเจ้าหน้าที่นี่คือหมายความว่าเจ้าหน้าที่คณะกรรมการที่ออกที่ด้านปกครองด้านอะไรต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปตรวจสอบร้านค้าได้เลยสงสัยก็เดินเข้าไปดูได้เลยใช่ตามการมอบหมายของรัฐมนตรีว่าเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วเข้าไปแล้วเนี่ยทำยังไงได้บ้างข้อที่1กรณีปรากฏข้อเท็จจริงว่าน่าจะมีการกระทำความผิดสามารถขอดูบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นใดทั้งหมดได้หรือถ้ามีการกระทำความผิดหรือมีหลักฐานมากพอที่สืบทราบแล้วว่าเขาเนี่ยมีคนกระทำความผิดทั้งผู้ประกอบการทั้งผู้บริโภคมีอำนาจในการตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐานในการดำเนินคดีทันทีโอ้โหตรงนี้ผู้ประกอบการบอกอู้อย่างนี้ใครสงสัยก็เดินเข้าไปได้เลยนะครับค่ะนะครับอันดับต่อมาเป็นเรื่องการห้ามบริโภคค่ะคือที่ผ่านมาที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยห้ามจำหน่ายครับนะแต่เดี๋ยวจะมีการห้ามบริโภคด้วยค่ะในสถานที่หรือว่าบริเวณที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั่นแหละหรือว่าสถานที่จัดบริการก็ได้นะคะเพื่อมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเรื่องของการค้าโดยคำแนะนำของคณะกรรมการประกาศดังกล่าวจะกำหนดเงื่อนไขข้อยกเว้นเท่าที่จำเป็นไปด้วยก็ได้โดยสรุปก็คือเดี๋ยวเขาจะกำหนดเวลาดื่มด้วยนะก่อนหน้านี้แค่ห้ามขายใช่ไหมกฎหมายฉบับใหม่บอกว่าไม่ใช่แค่ห้ามขายแล้วห้ามดื่มด้วยคือสมมุติว่านะเป็นสถานที่เป็นร้านอาหารเป็นอะไรก็ตามที่ขายกันทั้งวันทั้งคืนนะมันอาจจะมีช่วงเวลาที่ช่วงนั้นเนี่ยห้ามจำหน่ายที่ร้านก็ไม่ได้จำหน่ายดิฉันเป็นลูกค้าดิฉันเดินไปดิฉันพกมาเองดื่มไม่ได้ดิฉันไม่ได้ไปซื้อที่ร้านนั้นนะดิฉันเข้าไปนั่งกินที่ร้านด้วยไม่ได้ความผิดมีทั้งตัวของผู้ประกอบการก็จะได้รับความผิดด้วยและความผิดเหล่านั้นหากเจ้าหน้าที่เดินดุ่มๆ มาร้านนี้ขอตรวจหน่อยแล้วเจอมีความผิดทันทีค่ะถ้าเป็นผู้ดื่มโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทส่วนในขณะของผู้ประกอบการที่กระทำความผิดอันนี้เป็นส่วนของผู้ผลิตหรือนำเข้านะไม่เกี่ยวกับผู้ประกอบการที่ให้ดื่มนะผู้ประกอบการให้ดื่มได้แค่หมื่นเดียวก็จะโดนแค่หมื่นเดียวเหมือนกันแต่อัตราโทษของกรณีผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการผลิตหรือนำเข้าอันนี้แรงมากเดิมทีเนี่ย 500,000 เพิ่มเป็นล้านหนึ่งโอ้โหนะครับหมายเช่นโฆษณา CSR อะไรพวกนี้เออนะครับทั้งหรือทั้งจำทั้งปรับเนี่ยอันนี้คือผู้ประกอบการโอ้โหหนักมากนะครับเราไปดูคอมเมนต์กันหน่อยนะครับทางด้านของคุณชัดชัยตวงรัตนพันธ์เป็นรองประธานกรรมการบริหารสมาคมผู้ค้าปลีกไทยนะครับก็บอกว่ากลไกเศรษฐกิจสุดท้ายที่ไทยมีอยู่ในมือคือการท่องเที่ยวภาครัฐควรทบทวนนโยบายข้อกฎหมายที่ออกมาว่าจะส่งผลกระทบหรือไม่อย่างไรการกินดื่มเที่ยวเป็นพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเป็นข้อบังคับที่ถ้าคุมเข้มมากเกินไปก็จะก่อให้เกิดการปิดกั้นทางระบบเศรษฐกิจได้นะครับไปท่านต่อไปนะฮะนี่เป็นคุณเขมิการัตนกุลนายกสมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือแทบบ้ายืนยันว่ามาตรการควบคุมจะต้องเหมาะสมกับสภาพการสร้างสมดุลกับนโยบายอื่นๆของรัฐโดยเฉพาะการผลักดันเศรษฐกิจเรื่องการท่องเที่ยวให้บรรลุเป้าหมายทางด้านสาธารณสุขและสังคมและเศรษฐกิจโดยไม่สร้างความเดือดร้อนเกินสมควรกับผู้ประกอบการและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและต้องอยู่ในขอบเขตที่ไม่สุดโต่งจนเกินไปนะครับนี่คือสาระสำคัญที่ทางด้านของผู้ประกอบการนะครับก็ยื่นข้อเสนอมายกเลิกห้ามขายด้วยคือจริงๆห้ามขายเนี่ยควรเขาอยากให้ยกเลิกมาตั้งนานแล้วปรากฏกฎหมายใหม่ออกมาคือห้ามดื่มเข้าไปอีกนี่แหละคือสิ่งที่เขางงนะครับกฎหมายห้ามขายให้กับอายุ20ปีเนี่ยเราควรจะเข้มงวดเรื่องนี้มากกว่าแล้วก็ควรจะสร้างความตระหนักรู้และวัฒนธรรมการดื่มอย่างรับผิดชอบเขาเรียกว่า think better ไม่ใช่ drink more นะครับนี่ก็ควรจะไปให้ความตระหนักรู้เรื่องนั้นซะมากกว่ามีอีกหนึ่งสมาคมนะครับคือสมาคมคราฟต์เบียร์ผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการผลักดันร่างกฎหมายพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับประชาชนนะครับที่เสนอในข้อ1ใน3ฉบับที่เสนอเข้าไปในครม.เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้มีโอกาสได้พูดคุยกับเธอนะครับคุณบะหมี่ก็ให้ทัศนะไว้อย่างหนึ่งที่ค่อนข้างมีความหมายเหมือนกันนะครับลองอยากให้คุณผู้ชมลองไปฟังนายกกรรมการสมาคมคราฟต์เบียร์นะครับที่ลองอ่านดูมันก็จะมีเป็นรายละเอียดเล็กน้อยนะคะเช่นว่าเพิ่มเติมข้อบังคับรายชื่อกรรมการปลัดเปลี่ยนตรงนั้นตรงนี้นิดหน่อยแต่ที่มันค่อนข้างซีเรียสเลยเนี่ยก็มีเพิ่มอำนาจของคณะกรรมการให้สามารถเข้าพื้นที่ได้คนที่เข้าจับกุมอะค่ะเข้ามาตรวจสอบพื้นที่ได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีเรื่องของเพิ่มโทษค่าปรับของมาตรา32ที่สูงอยู่แล้วเนี่ย500,000 บาทมีการเพิ่มให้เป็นล้านหนึ่งสำหรับผู้ผลิตซึ่งอันนี้เราคิดว่า500,000แต่เดิมก็เยอะมากอยู่แล้วตอนนี้ก็เพิ่มเป็นล้านหนึ่งก็รู้สึกว่าเยอะเกินไปแล้วก็รายละเอียดของมาตรา32ก็เข้มงวดขึ้นไปอีกเช่นว่าก็จะมีดีเทลเลยว่าแบบ CSR ตรงนั้นตรงนี้ทำไม่ได้แล้วก็แทนที่จะผ่อนคลายขึ้นก็เข้มงวดกว่าเดิมที่ผ่านมาเนี่ยมั่นใจได้ยังไงว่าแม้คุณห้ามขายบ่าย 2-5 โมงแล้วก็
ไม่มีร้านขายหรือไม่มีนักท่องเที่ยวที่จะได้ดื่มคือส่วนตัวคิดว่าทุกวันนี้เขาก็ question มากอยู่แล้วว่าแบบทำไมวันพระห้ามขายวันนี้ห้ามขายเวลานี้ห้ามขายและเกิดคุณไปห้ามเขาดื่มด้วยเนี่ยแทนที่ประเทศเรามันจะ civilize มากขึ้นหรือเป็นสากลมากขึ้นเหมือนถอยหลังลงคลองแล้วก็ต่างชาติมาคือเขาหาดื่มได้อยู่แล้วมันจะยิ่งทำให้เขาแบบตลกขบขันนะก็คือออกกฎหมายมาห้ามแต่ฉันก็ดื่มอยู่ดีประเทศนี้มันน่าตลกจังอะไรเงี้ยคือส่งผลกระทบคนอาจจะไม่ได้มาเที่ยวน้อยลงค่ะแต่ว่าประเทศเรามันจะดูแบบดูตลกดูมือถือสากปากคือสินมากขึ้นอะไรเงี้ยคิดว่ามันควรจะตรงไปตรงมาดีกว่าเพราะเรายอมรับกันอยู่แล้วว่ามันมีคนดื่มเลยนะเขาเที่ยวมาเขาก็มีโอกาสหาดื่มได้ให้มันตรงไปตรงมาแล้วก็หาเงินกันแบบเปิดเผยดีกว่าโอ้โหนี่ใช้คำว่าทำไมประเทศเราตลกจังเอาจริงก็ถ้าเราพูดถึงการนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เข้ามาเนี่ยถ้าเขาเป็นชาวต่างชาติเป็นฝรั่งคือเขาไม่ได้นับถือศาสนาพวกเขาก็จะงงว่าทำไมวันพระห้ามขายแอลกอฮอล์ซึ่งอันนี้เราก็จะบอกว่าเขาผิดหรือถูกไม่ได้เพราะมันเป็นความเชื่อที่แตกต่างกันแต่ความขบขันเนี่ยคงไม่ได้เกิดจากการที่เอ๊ะทำไมวันพระห้ามดื่มหรอความตลกขบขันจะอยู่ที่เขาสามารถหาดื่มได้ในขณะที่กฎหมายห้ามแต่เขาก็หาดื่มได้นี่เขาก็จะตลกขบขันในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายหากประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้จริงๆเนี่ยนะคะยกภาพเห็นชัดๆเช่นอะไรคุณจิมมี่บุหรี่ไฟฟ้าจำได้ไหมที่มันเกิดกรณีมากับนักท่องเที่ยวต่างชาติตำรวจไปดักจับแถวๆห้วยขวางเรียกค่าปรับจ่ายตรงนี้อะไรต่อมีอะไรน่าสะท้อนนะคะว่าการบังคับใช้กฎหมายและการใช้ช่องทางตรงนี้หากไม่ตรงไปตรงมาเนี่ยมันเป็นช่องไงและถ้าทำไม่ดีเนี่ยมันก็อาจจะเกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงกับประเทศไทยได้อีกกับนักท่องเที่ยวครับตรงนี้ต้องระวังให้ดีด้วยสุดท้ายเอามาฝากกันนิดนึงแล้วกันภาพรวมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ปี66อันนี้รายงานจากสภาพัฒน์เลยนะสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ที่เราเรียกว่าสภาพัฒน์เนี่ยเขาบอกปีที่แล้วเนี่ยการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ในภาพรวมเนี่ยโต 2.8% ถ้าเอาเฉพาะแค่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็โตไปเกือบ 3% 2.8% เหมือนกันเอาเฉพาะไตรมาสที่4ปีที่แล้วแอลกอฮอล์เนี่ยมีคนบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้นนี่ 4.9% เลยนะเทียบกับไตรมาสเดียวของปีที่แล้วเนี่ยนั้นหมายความว่ามีคนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้นเราจะควบคุมยังไงก็ดื่มมากขึ้นความหนาแน่นของจุดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในไทยเนี่ยทั่วประเทศไทย 1.3 แห่งต่อพื้นที่1ตารางกิโลเมตรนะครับเพิ่มขึ้นจาก 1.2 แห่งต่อ1ตารางกิโลเมตรในปี60อันนี้คือสถิติตอนปี65นะครับส่วนกรุงเทพมหานครครองแชมป์นะครับ 23.9 แห่งต่อพื้นที่1ตารางกิโลเมตรนนทบุรี 14.7 แห่งต่อพื้นที่1ตารางกิโลเมตรและสมุทรปราการ 14.5 แห่งต่อ1ตารางกิโลเมตรหมายความว่าธุรกิจที่อยู่ในโซนของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยถือว่าเป็นธุรกิจหนึ่งที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหนึ่งของประเทศนะครับทีนี้ต้องหาจุดสมดุลนะคะการดูแลสุขภาพป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาหลังจากการมึนเมาเช่นก็จะมีองค์กรที่ดูแลในเรื่องของเมาแล้วขับแล้วเกิดอุบัติเหตุหรือว่ามีการสูญเสียขึ้นมาหาบาลานซ์ตรงนี้ค่ะแล้วก็ไปกำหนดกฎหมายที่แก้ปัญหาได้อย่างแท้จริงจะดีกว่า